สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Insight ฟุตซอลนะครับดำเนินรายการโดยผมตรู่เชียร์ไทยนัทชัยธนประเสริฐนะครับวันนี้ผมดำเนินรายการเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับทางคุณชลเดชปัทมนันท์นะหรือว่าคุณอาโนก็อาติดภารกิจไม่สามารถมาได้ในวันนี้นะครับยังไงก็ตามครับส่ง SMS เข้ามาทักทายกันหน่อยทางหมายเลข489-0011ครับพิมพ์ทีวีเว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยข้อความนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมไม่ได้มาจัดรายการครับเนื่องจากไปทำหน้าที่ที่ประเทศเวียดนามนะครับเกาะติดสถานการณ์ในการแข่งขัน AFC ฟุตซอลคัพแชมเปี้ยนชิพกับทีมทอสอาร์แบกนะครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์รอบคัดเลือกมาได้ตามคาดนะครับที่กรุงโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามเดี๋ยวเราจะไปชมในรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศกันนะครับที่ทอสอาร์แบกลงเล่นครับนี่เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับทอสอาร์แบกในชุดเสื้อสีส้มนะครับกับกวางโจในชุดเสื้อสีเหลืองเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับคุณอดิศักดิ์เบญจสิริวัลครับหรือว่าบิ๊กปอมก็เดินทางมาเข้าชมด้วยทอสอแบกเหนือชั้นกว่าทุกอย่างครับได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่ต้นเกมจากเกียรติยศแชล่มเขตนาทีที่4ครับตามด้วยเลือดชายอิสราสุวิภากรครับมาบวกประตูที่2นาทีที่11แล้วก็สุภวุฒิเถื่อนกลางครับยิงประตูในนาทีที่17ครับทอสอแบกทิ้งห่าง 3-0 สุภวุฒิเถื่อนกลางมาทำอีกประตูครับในช่วงครึ่งหลังนะฮะแต่ว่ากวางโจก็ไล่ยิงไม่ได้4-1ครับจากจางเฮยี่นี่เป็นลูกยิงของเกียรติยศแชล่มเขตประตูที่2ของเขาในเกมนี้ครับจากลูกผ่านของกฤษดาวงแก้วแล้วมาดูจังหวะนี้ครับแหมผู้เล่นของกวางโจครับลูกเสียประตูกวางโจควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ครับเข้าไปเล่นนอกเกมนะครับใส่เกียรติยศจังหวะที่เข้าทำประตูครับเป็นประตูแฮตทริกของเกียรติยศแต่ว่าก็เจ็บหน่อยครับลูกนี้เสริมพันธ์คุ้มถิ่นแก้วก็เลือกมุมยิงเข้าไปง่ายๆขยับหนีไปเป็น7-1ก่อนจะมาได้ประตูปิดท้ายครับพนมกรสายสอนโยกหลอกลูกเสือประตูแล้วก็แปะด้วยเท้าซ้ายเข้าไปกวางโจวนี่มีผู้เล่นทีมชาติจีนเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นดังนั้นประสบการณ์แล้วก็ฝีเท้ารวมทั้งระบบทีมเวิร์กเนี่ยเป็นรองทอสอแบกแน่นอนครับเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่24มีนาคมครับทอสอแบกในชุดเสื้อสีน้ำเงินเจอกับไทยซองนำครับตัวแทนจากเวียดนามทีมของเจ้าถิ่นในชุดเสื้อสีขาวรูปเกมโดยรวมต้องบอกว่าอึดอัดมากครับในเกมนี้ทอสอแบกเล่นไม่ได้ดั่งใจแล้วก็ทั้งเกมรับเกมรุกนะฮะแต่ว่าพวกเขาได้ประตูขึ้นนำเร็วครับจากจังหวะสวนกลับแล้วก็เป็นกฤษดาวงแก้วทำประตูเข้าไปในนาทีที่3ของการแข่งขันนั่นก็เป็นเพียงประตูเดียวครับที่เกิดขึ้นในเกมนี้ช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยก็ต่างฝ่ายต่างมีโอกาสด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ว่าต้องชมทางสุกฤตโรจนะเมธีทรัพย์ผู้สับประตูของทอสอแบกครับที่เซฟได้หลายจังหวะอันตรายครับทำให้ไม่ถูกตีเสมอแต่ว่าผมก็คิดว่าเรามีเวลาที่จะดำเนินการอย่างนั้นแล้วก็เชื่อว่าสมรรถภาพของทีมเนี่ยจะต้องมากขึ้นอีกอย่างน้อย 3-40% ถึงจะเข้าไปเล่นในรอบชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายครับมาดูสรุป8ทีมสุดท้ายนะครับที่เข้าไปเล่นที่ประเทศคูเวตในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับนาโกย่าโอเชียนครับจากญี่ปุ่นซึ่งเป็นแชมป์เก่าจิติปาซานจากอิหร่านครับทอสอแบกจากไทยซองนำจากเวียดนามครับอาดุตทัชเคนจากอุซเบกิสถานอารายันจากกาตาร์ครับแล้วก็ทีมแชมป์จากคูเวตซึ่งตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นทีมไหนนะครับเป็นได้เข้ามาเล่นในฐานะประเทศเจ้าภาพครับและอีกทีมหนึ่งคือแชมป์จากเลบานอนที่ได้เข้าแข่งโดยอัตโนมัติเช่นเดียวกับทีมจากญี่ปุ่นแล้วก็อิหร่านนะครับเนื่องจากได้ที่1ที่2แล้วก็ที่3จากครั้งที่แล้วตามลำดับครับเรามาดูการแข่งขันไทยแลนด์ฟุตซอลลีกของทอสอาแบกกันบ้างครับในนัดที่พวกเขาคว้าแชมป์มาได้ครับนี่เป็นประตู 2-0 นะครับสมุทรสาครทำเซอร์ไพรส์ครับนำทอสอแบกไปก่อนถึง2ประตูด้วยกันลูกแรกเนี่ยนาทีทุสิริลูกที่2เมื่อครู่นี้เนี่ยจากสุภโชครอดดาราครับสุภูเถื่อนกลางยิงไล่มาเป็น2-1จากนั้นก็เป็นทอสอแบกคุมเกมไว้ได้หมดเลยครับเป็นสุภูเถื่อนกลางนี่ครับชิปนิ่มๆข้ามตัวผู้รักษาประตูครับอรุษเซนบัต
ตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2แมตช์นี้สำคัญมากครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้เองครับถ้าพวกเขาชนะจะเป็นแชมป์ทันทีแล้วนี่สุภวุฒิเถื่อนกลางอีกแล้วครับเหมาคนเดียว3ประตูลากตัดเข้ากลางยิงด้วยเท้าซ้ายบอลเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามแต่ว่าสมุทรสาครก็ไม่ได้หมูให้มาเคี้ยวครับพวกเขาได้ประตูตีเสมอ3ประตูต่อ3ครับนาทีทุศิริผ่านบอลมาจากทางฝั่งขวาครับเอกสิทธิ์แก้วคงเมืองยิงเข้าไปสุภวุฒิยิงประตูที่4ของตัวเองครับทศแบกนำอีกครั้งเป็น4ประตูต่อ3โอ้พอสอนี้คงไม่มีใครเกินเขาแล้วยังไม่พอเท่านั้นครับสุภวุฒิมายิงประตูที่5ของตัวเองครับ5ประตูต่อ3ก่อนที่จะเป็นพนมกรสายสอนแปรโล่งๆเข้าไปครับขยับหนีไปเป็น6ประตูต่อ3จุดโทษของเรนาโตโกเมสเปลี่ยนสกอร์เป็น7ต่อ3ครับแล้วในช่วง12วินาทีสุดท้ายยังไม่จบเนี่ยนัทพลสุทธิโรจน์ไหลมาเป็นเรนาโตโกเมสทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ส่งผลให้เรนาโตโกเมสตอนนี้ขึ้นนำเป็นดาวซันโวสูงสุดนะครับ37ประตูนำหน้าอุริศรสนาการของลำปางยูไนเต็ด1ประตูครับชัยชนะนัดนี้ทำให้ทศแบกกลายเป็นแชมป์แล้วก็สามารถป้องกันแชมป์ไว้ได้ทันทีครับพวกเขาเพิ่งแข่งไป28นัดเท่านั้นนะครับมีอยู่74คะแนนลำปางยูไนเต็ดตามมาเป็นที่2ครับ29นัด71คะแนนครับสุราษฎร์ธานีอันดับที่3 29นัด61คะแนนส่วน3อันดับสุดท้ายเนี่ยตกชั้นไปเป็นที่แน่นอนแล้วทั้ง3ทีมนะครับอันดับที่14โรงงานยาสูบมี20คะแนน20คะแนนครับสุพรรณบุรีฟุตซอลคลับ17คะแนนแล้วก็ I am Sport มี4คะแนนเท่านั้นในวันนี้ทศแบกจะลงเล่นนัดตกค้างครับจะพบกับลีโอบางซื่อในเวลา 15:00 นส่วนในวันที่31มีนาคมก็จะเป็นแมตช์ส่งท้ายฤดูกาลสมุทรปราการฟุตซอลครับพบกับราชนาวีลีโอบางซื่อพบกับแคท FC สมุทรสาครพบกับลำปางยูไนเต็ดนนทบุรีพบกับศรีปทุมซุปเปอร์ลีกวันที่1เมษายนวันนี้จะมีการมอบถ้วยแชมป์ให้กับทอสอาแบกนะครับลงแข่งคู่แรกพบกับแบงคอก FC ครับหลังจากจบคู่แรกเนี่ยจะเป็นพิธีมอบถ้วยแชมป์ทันทีครับอีก3คู่ที่เหลือมีโรงงานยาสูบพบกับเมืองพัทยาสุพรรณบุรีฟุตซอลคลับกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยและ I am Sport ลงสนามพบกับสุราษฎร์ธานีครับหลังจากจบเกมคู่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นการมอบรางวัลต่างๆผู้เล่นยอดเยี่ยมโค้ชยอดเยี่ยมรางวัลดาวซันโวสูงสุดซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบนะว่าจะเป็นใครก็เป็นการขับเคี่ยวกันของเรนาโตโกเมสมิรันดาดาวยิงชาวบราซิลของทางทศแบกแล้วก็อุริศรสนาการนะครับจากลำปางยูไนเต็ดเอาล่ะครับในช่วงเบรกแรกเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งในช่วงที่2เนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพของทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกครับ